เมื่อขาหน้าฝนเย็นชื่นสุขในใจจนลืมความทุกคนผ่านมารุ่งเรืองบาดเก้าเมืองลาวเฮาพัฒนาพักแพงร่วมแรงสร้างสาชื่นชีวาประชาก้าวไกลบ่อลีคันใสงดงามดังเมืองสวรรค์มีสายน้ำสันไหลผ่านชื่นบานเป็นเวียงวิไลตวนเป็นที่ทราบกุลาปากสันนั้นไงสวยงามเฉียบขาดบาดใจลงเล่นน้ำใสหัวใจชื่นเย็นน้ำใจในยามยากเข็นน้ำสันไหลเย็นช่วยเป็นสักขีบ่ลี้คันใสก้าวไปอย่างสง่างามสุขเอื้อเมื่อได้มายามสุขล้ำน้ำใจไมตรีซึ้งมิตรภาพกุลาบปากสันแสนดีใจเมตตาปราณีฝากฝังชีวิตไว้ที่เมืองลาวบ่ลี้คันใสก้าวไปอย่างสง่างามสุขเหลือเมื่อได้มายามสุขล้ำน้ำใจไม่เต้ซึ้งมิตรภาพกุลาบปากสันแสนดีจริงใจเมตตาปราณีฝากฝังชีวิตไว้ที่เมืองลาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและวิสาขันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายน2555สวัสดีครับคุณวิสาครับสวัสดีครับท่านอดิศรครับครับบิ๊กโอเซ็นลงดาบมาร์กถอดยศร้อยตำรวจร้อยตรีสั่งคืนเบี้ยหวัดบำนาญครับคุณกมลบรรไดเพชรได้ใช้ความพยายามเรื่องนี้มาถึง 12-13 ปีใช้เวลามากเป็นจริงครับแสดงว่าต้องตั้งใจแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ครับท่านกมลใช่ไหมครับกมลบรรไดเพชรโอ้คนที่อภิปรายในสภาเป็นคนแรกคือท่านส.ส.เวียงวรเชษฐ์หลังจากนั้นคุณจตุพรพรหมพันธ์และหลายคนก็ออกมาเปิดโปงต่อเนื่องครับจนในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคงจะลงนามในเร็วๆนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้ครับเพื่อจะถอดยศร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะและสั่งให้คืนเบี้ยหวัดและบำนาญสิ่งนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับขั้นตอนวิธีการหลักฐานพยานต่างๆซึ่งได้สอบสวนกันมาอย่างละเอียดละออข้อสำคัญคือ
เรื่องจริยธรรมทางการเมืองคุณพิสารจริยธรรมทางการเมืองซึ่งเขาเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยมีจริยธรรมเรียกร้องในกอในขอทั่วบ้านทั่วเมืองให้มีจริยธรรมให้เป็นผ้าขาวที่บริสุทธิ์คราวนี้เมื่อตัวเองหนีทหารถูกถอดยศไม่มีสิ่งที่น่าอับอายอะไรมากกว่านี้แล้วคุณจะมีความคิดจริยธรรมทางการเมืองอย่างไรเพราะนำไปสู่การจะเป็นส.ส.หรือไม่นะคุณวิสาไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันกระทบกระเทือนต่อคุณสมบัติของการเป็นผู้แทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งหนีทหารเนี่ยถูกปลดออกถูกไล่ออกเนี่ยเป็นเหตุให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แล้วความสง่างามในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มันอกมั่นใจนักหนามาหลายเดือนแล้วจะมีน้ำหนักแค่ไหนครับนี่ก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกครับให้ถามต่อมจริยธรรมของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรืออดีตร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถือว่าเป็นข่าวอันดับหนึ่งในใจผมตอนนี้นะในใจข่าวโอบามายังเป็นอันดับสองนะครับโอบามาเนี่ยชนะอยู่แล้วตั้งแต่ในมุ้งอยู่แล้วแหละผมถือว่าเป็นในใจผมให้เป็นอันดับสองครับประเทศไทยร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นเรื่องสำคัญพรรคประชาธิปัตย์ต้องประชุมกันแล้วครับว่าจะปลดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกจากหัวหน้าพรรคหรือไม่หรือจะให้คนที่หนีทหารเป็นหัวหน้าพรรคกันแล้วแต่ญาติโยมก็แล้วกันร้อยตรีใช่ไหมร้อยตรีแล้วพันโทคนนี้ล่ะครับพันโทหญิงพันโทหญิงลัดดาทหารผ่านศึกพิการเนี่ยแทมมี่ชนะเลือกตั้งเป็นส.ส.สหรัฐพรรคเดโมแครตครับเคยลงผู้แทนมาครั้งหนึ่งก็ประสบความพ่ายแพ้ครับเธอมีแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนอเมริกันก็ถือว่าเป็นคนอเมริกันแหละเพราะเติบโตอยู่ที่นั่นครับเชื้อสายของคนไทยก็ได้ดีไปดีเยอะนะไทเกอร์วูดนี่ก็เชื้อสายครึ่งลูกครึ่งเหมือนกันแม่ก็ไทยเหมือนกันครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับท่านส.ส.อะไรนะแทมมี่แทมมี่ลัดดาครับพันโทหญิงลัดดาพันโทหญิงลัดดาไปสงครามอิรักถูกตัดขาสองข้างเลยนะครับครับใช้ขาเทียมแขนขวาถูกตัดแต่แพทย์ต่อได้ก็ถือว่าเป็นผู้พิการโอบามาก็ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมครับนะครับในขณะที่โอบามาดำรงตำแหน่งในสมัยแรกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านส.ส.ครับแสดงความยินดีแบบทหารนะทหารก็เป็นทหารบรรทุกครับผมก็มีเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เตรียมมาแต่ว่าเมื่อวานเราเข้าสู่โหมดวัฒนธรรมกันไปก็เลยไม่ได้พูดวันนี้จะขออนุญาตใช้พื้นที่คือหมวดวัฒนธรรมต้องพูดให้ชัดเจนว่าเราขอแสดงความยินดีกับคีตะศิลปินเพลงลูกกรุงยอดเยี่ยมในรอบ7ทศวรรษไพรจิตอักษรนรงค์ในเพลงคิดถึงฉันบ้างคืนนี้พร้อมๆกับคีตะศิลปินทั้งหมด18ท่านด้วยครับก็ขอใช้พื้นที่ของตรงไปตรงมาวันนี้พูดเรื่อง กระทรวงแรงงานสักหน่อยนะครับ เพราะว่าขณะนี้เรื่อง300บาทนี่กำลังมาแรงเพราะว่าถึงวันที่1มกราซึ่งเวลาอีกประมาณเดือนเศษๆนี้ก็จะ300บาททั่วประเทศนะครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าตามนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านประเดิมชัยสะสมทรัพย์เดินหน้าเต็มสูบครับวันก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ผมก็ได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีประเดิมชัยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วผมออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าสภาอุตสาหกรรมมาร้องเรียนให้ชะลอเรื่องค่าแรง300บาทไปก่อนเอาตัวเลขว่าพวกเขานี่หมายถึงพวกพ่อค้านายทุนนี่จะต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเดือนต่อปีต่อคนต่อจำนวนคนในโรงงานเท่าไหร่มากมายมหาศาลซึ่งทางฝ่ายพ่อค้าในทุนก็บอกว่าเขารับไม่ไหวท่านประเดิมชัยก็เลยอธิบายภาพรวมของระบบแรงงานภาพรวมของระบบเศรษฐกิจพูดถึงการขับเคลื่อนประเทศทั้งขบวนก็มีประโยควลีสำคัญประโยคหนึ่งที่ท่านพูดแล้วผมประทับใจมากในที่ประชุมก็คือบอกว่า300บาทไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนคือ300บาทนี่ไม่ใช่นโยบายหาเสียง
คือไม่ใช่เรื่องประชานิยมแต่มันเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนก็หมายความว่าผู้ใช้แรงงานเหล่านี้นี่ต้องได้ค่าหยาดเหงื่อแรงงานของเขาอย่างเป็นธรรมในภาวะที่ค่าครองชีพทุกอย่างสูงยิ่งในขณะนี้ถึงที่สุดก็คือพ่อค้านายทุนขาดทุนกำไรไปบ้างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อชี้แจงแล้วดูเหมือนว่าสภาอุตสาหกรรมก็เข้าใจกระทรวงแรงงานก็จะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาหามาตรการช่วยเหลืออื่นๆต่อไปสรุปก็คือยืนยันว่า300บาททั่วประเทศเข้าครม.แล้วก็เดินหน้าต้นปีคือ1มกราคมพร้อมกันทั่วประเทศแน่นอนด้วยความเคารพครับ300บาทเนี่ยถ้าใช้ไม่ระมัดระวังเนี่ยไม่พอแล้ว2วันโอ้ไม่พอครับค่าครองชีพก็สูงขึ้นครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการโรงงานเนี่ยก็ทานไวบางทีขวดละ10,000นะครับโทษนะครับคนละ1,000-2,000-3,000เป็นเรื่องปกตินาฬิกาเรือนละหลายแสนนาฬิกาแหวนเพชรอะไรต่างๆเยอะแยะครับเพราะนั้นท่านขาดทุนกำไรท่านบ้างแต่ช่วยเพื่อนช่วยมนุษย์ผู้ที่ใช้แรงงานกรรมชีพเนี่ยให้มีข้าวกิน339เดือนละ 9,000 คุณวิสาครับให้คุณวิสาอยู่ได้มั้ย 9,000 โอ้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะนั้นคนที่อยู่ 9,000 เนี่ยเขาต้องมัธยัสถ์เก็บออมพอสมควรปลูกผักกินเองลูกก็ต้องไปนั่งรถเมล์ฟรีนะครับนี่ต้องแสดงความเห็นใจจริงๆครับกับการที่ขาดทุนกำไรแต่ผมเชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะกระตุ้นให้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยมีลืมตาอ้าปากได้เป็นนโยบายที่คนทั่วไปทั่วประเทศเห็นใจและสนับสนุนคุณวิสาลงไปในรายละเอียดแบบที่ท่านอดิศรว่าสักหน่อยก็ดีเพราะคุณชันชัยสงวนวงจากข่าวหุ้นนี่เขาก็เขียนไว้ในหนังสือว่าตอนนี้ทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านี่ซึ่งถือเป็นตัวแทนนายจ้างทั่วประเทศมาขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายค่าจ้างแต่ว่าท่านรองนายกกิติรัตน์นรนองนี่ก็ตอบชัดเจนไปแล้วว่าไม่มีการทบทวนแน่นอนทีนี้คุณชันชัยสงวนวงก็เขียนบอกว่าเหมือนที่ท่านอดิศรพูดเมื่อกี้ว่าให้คิดถึงกล้ากองชีพในชีวิตประจำวันของลูกจ้างดูเผลอๆ300บาทนี่ก็ยังเป็นชีวิตติดลบซะโดยซ้ำติดลบครับค่าหอพักนี่เขาบอกอย่างเข้มๆที่สุดก็ 2,000 บาทค่าหอพักนะวันหนึ่งก็ตก70บาทค่าอาหาร3มื้อเอามื้อละ50บาทวันหนึ่งก็ตก150บาทไหนจะค่ารถไปกลับวันหนึ่งๆอย่างเข้มๆก็50บาทเมื่อรวมตัวเลขทั้งหมดแล้วนี่เดือนหนึ่งนี่ประมาณ270บาทต่อหัวต่อคนต่อวันนะเขาถามว่าแล้วจะไม่ให้ลูกจ้างดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างซื้อยาบ้างซื้อเสื้อผ้าค่าอาหารลูกเมียส่งเสียพ่อแม่บุพการีกันเลยหรือนี่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 ตัวเลขชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจะกำไรเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ไม่ว่าแต่กำไรหายไปแค่10 20ล้านพวกคุณแบ่งปันน้ำใจไปให้ลูกจ้างซึ่งเขาสร้างงานให้คุณไม่ได้หรือนี่นะครับเป็นข้อเขียนของคุณชันชัยสงวนวงจากข่าวหุ้นในหนังสือที่ผมเขียนลงใน Facebook นั้นได้มีคนเข้ามาโพสต์ข้อความต่อหลายคนด้วยกันและมีบทความของหนังสือไม่ใช่หนังสือครับของเว็บของเว็บไซต์ของประชาธรรมดารายงานมาในเว็บไซต์ว่าการที่เขามีวันนิคมจันทรวิทุนที่จัดที่กระทรวงแรงงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเรื่องอนาคตเศรษฐกิจแรงงานไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนมีดร.อนุสรทำใจเป็นคณบดีเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมแล้วท่านก็บอกว่านโยบายด้านแรงงานเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะช่วยดูแลให้ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจมีปัญหาน้อยลงครับอย่างนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300เนี่ยที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศนะต้นปี2556 1มกราคมเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเดินหน้าเขาย้ำแม้จะมีเสียงคัดค้านจากธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยว่าจะทำให้เกิดปัญหาปิดกิจการหรือปัญหาเลิกจ้างขอให้ท่านนึกถึงตอนที่เราเคลื่อนไหวผลักดันกฎหมายประกันสังคม
หรือประกันการว่างงานก็มีคนไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราคิดให้ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำกรณีค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเราอาจเห็นว่ามีผลกระทบต่อ SME ขนาดเล็กที่อยู่ในจังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างก้าวกระโดดแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่เดินหน้านโยบายนี้ถ้าเราต้องการให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้และความมั่งคั่งมากขึ้นในขณะที่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบรัฐจะต้องมีมาตรการในการเข้ามาดูแลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าองค์กรของกลุ่มทุนสายอมาตย์เริ่มมีการเคลื่อนไหวคัดค้านนะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ากลุ่มทุนสายอมาตย์นี่สูญเสียผลประโยชน์เนื่องเพราะพวกเขายังคิดหากำไรจากการลงทุนโดยการกำหนดต้นทุนให้ค่าจ้างแรงงานราคาถูกมากที่สุดมากกว่าคิดเรื่องการพัฒนาพลังการผลิตครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าของคุณเลดไนท์นี่เขาสรุปโพสต์มาใน Facebook นะบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงที่พวกพ่อค้าพยายามเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงก็คือการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่รัฐบาลลดให้จาก 30% เหลือเพียง 23% และปีถัดไปก็จะลดลงเหลือ 20% ที่เป็นกุศโลบายในการวางแผนและออกแบบนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่มาจากความคิดของท่านทักษิณซึ่งหากไม่บิดเบือนนักบริหารจะทราบดีว่าได้ส่วนลดมากกว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทต่อคนต่อวันมากมายนักนี่ข้อที่1 นะครับลดภาษีฮะครับจาก 30% ก็เหลือ23ปี23% แล้วปีถัดไปก็เหลือ 20จาก 10% นี่ก็คือเงินที่คุณมีอยู่แล้วถูกต้องก็มาให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งจะได้ส่วนลดมากกว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะไม่กระทบกระเทือนอะไรนี่ข้อที่1ข้อที่2มาตรการที่รัฐบาลช่วยนะครับทั้งยังมีส่วนลดทางบัญชีนี่นะส่วนลดทางบัญชีที่ไม่มีพ่อค้าคนไหนเอามาพูดถึงคือค่าเสื่อมราคาที่เป็นการเพิ่มรายจ่ายเอาไปหักจากรายได้และส่วนนั้นคือกำไรในทางบัญชีที่แฝงอยู่อีกทั้งพ่อค้าทุกบริษัทมีวิธีการจัดการทางระบบบัญชีเพื่อลดการเสียภาษีหรือเสียภาษีไม่เป็นไปตามความเป็นจริงหรือที่เรียกกันว่าทำบัญชีหลายเล่มใช่หรือไม่อันนี้ส่งไปตรวจสอบนี่หยุดกันหมดแล้วนะครับบรรดาบัญชีในกงสีบัญชีส่วนตัวและบัญชีให้ฉันสันพกงดูคนละเล่มให้สันพกงดูสันพกงพูดไปนี่มันกระทบกันหมดแล้วครับเป็นประเทศที่เก็บภาษีไม่ได้เต็มร้อยถูกต้องครับประเทศนี้เพราะมันมี3เล่มเล่มหนึ่งสันพกงเล่มหนึ่งกงสีเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งงบลับมันรู้ทันกันอยู่เพียงกำไรลับกำไรไม่เปิดเผยเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงภาษียอดที่สุดในประเทศไทยเพราะนั้นคุณเลดไนก็เลยบอกว่าลองเอามาตรวจพิสูจน์และตีแผ่ข้อเท็จจริงกันตรงนี้ไหมครับอย่าลืมว่าที่โวยวายนั้นคือพ่อค้าที่ร่ำรวยทั้งนั้นนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเคยรู้จักความพอเพียงกันบ้างไหมเห็นล่ำออกทีวียึดมั่นทฤษฎีพอเพียงอย่างนั้นอย่างนี้ทุกลมหายใจไม่ใช่เหรอเปิดวายขวดละหมื่นพอเพียงพอเพียงเขาบอกว่าให้มอมเอ๋ก็ทำนี่พอเพียงเมาอยู่เพิ่งมาปลูกสิน้ำจะท่วมกรุงเทพอยู่แล้วเผาๆการขาดทุนกำไรได้ไหมเผาๆบ้างได้ไหมกอบโกยมาเยอะแล้วคืนให้สังคมเขาบ้างจะเป็นจะตายเห็นมีพวกบริหารสมาคมอุตสาหกรรมข่มขู่ว่าจะย้ายฐานการผลิตย้ายไปไหนบ้างก็ด่านโยบายรัฐบาลนี้แทบทุกวันจริงๆแล้วอยากให้คนพูดน่ะย้ายไปเถอะย้ายไปไหนเพราะคนที่เขาจะเข้ามาจะได้เข้ามาแทนพวกคุณที่ย้ายไปไหนย้ายไปไหนจะย้ายไปไหนการผลิตโถพูดไปได้นี่สรุปว่าเราประชาชนเห็นแล้วสะอิดสะเอียนเหม็นเบื่อความบิดเบี้ยวบิดเบือนหลอกต้มสังคมไทยมานานแล้วถ้าพวกคุณไม่มีคนบริโภคน่ะพวกคุณจะร่ำรวยอย่างนี้กันไหมครับไม่มีผู้ใช้แรงงานทำงานให้แล้วคุณจะเอากำไรมาอย่างไหนครับมันก็ต้องแบ่งกันไป300บาทอยู่โทษนะครับคุณเติมน้ำมันทีนึงก็5,000แล้ว
รถใหญ่ๆคุณน่ะเต็มถังใน 5,000 วิ่งวันละ 3,000 5,000 นะครับครับเดี๋ยวนี้ผมเลยติดแก๊สทุกคันเลยผมนี่ขนาดเงินเดือนมากกว่า300บาทยังติดแก๊สผมยังไม่มีเงินเดือนผมอสม.อาศัยเมียอสม.ผมเป็นตำแหน่งอสม.ครับนี่พูดกันตรงไปตรงมา255ครับ100บาทเดินไปเฉียดตลาดบัดแอดแลกก๋วยเตี๋ยวขึ้นจาก30เป็น35โดยไม่มีเหตุผลจาก35ขึ้นเป็น40ไม่มีใครโวยเลยข้าวผัดก็เหมือนกันมี20บาทเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งอยู่หลังอิมพีเรียลนะครับคนเต็มเลยครับเจ้าอื่นขาย40 35จานหนึ่งจานหนึ่งครับอิ่มไหมก็ต้อง2จาน30 35ก็70 2จาน70แล้วครับ3มื้อก็7 3 21 210บาทเลยครับกินข้าวโอ้ใช่เขากินอะไรแล้วไปนอนที่ไหนค่านอนค่าหลับค่าพักค่าผ่อนมีที่ไหนค่าห้องค่าโรงแรมค่าคอนโดอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับต้องขอชมเชยกระทรวงแรงงานคุณเพลิมชัยสะสมทรัพย์และผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งสองท่านประจำกระทรวงแรงงานคุณวิสาการทัพกับคุณอนุสรอะไรนะอนุสรไกรวัฒนุสรไกรวัฒนุสรครับซึ่งเป็นลูกของเฮียมะครับแล้วก็พี่ชายเขาได้ถูกยิงตายครับไปจังหวัดสมุทรสาครนี่ปวดฉีดนะถ้าปวดฉี่มากคุณอย่าไปฉี่ในปั๊มน้ำมันนะฉี่ทั้งข้างทางเลยแล้วคนยิงจับได้จับถูกจับยังจับแล้วประกันตัวแล้วเนี่ยประกันตัวได้วันก็เป็นทศประกันตัวผมพูดเล่นว่าถ้าไปสมุทรสาครปวดฉี่ห้ามแวะปั๊มน่ากลัวมันยิงเอาที่ปั๊มหนึ่งน่ากลัวมากฉี่มันข้างทางดีกว่าโหพูดอย่างนี้เนี่ยใครไปสมุทรสาครไม่เข้าห้องน้ำเลยก็ไม่ใช่นะครับนี่พูดเล่นเฉยเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองมหาชัยเป็นเมืองอาหารทะเลเป็นเมืองสงบเสงี่ยมนะครับสงครามหรือสมุทรสาครสาครครับสมุทรสาครสาครกับสงครามนั่งนั่งหลับข้ามจังหวัดนะครับครับแป๊บเดียวเป็นเมืองสงบนะครับทั้งสองเมืองนี้เหตุที่เกิดขึ้นที่ผมเอ่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่น่าเอ่ยหรอกมันไม่ใช่นิสัยของจังหวัดนี้ผมยืนยันนะครับเป็นจังหวัดเป็นเรื่องของบางคนเป็นเรื่องของบางคนที่อำมหิตบางคนนะซึ่งคนอำมหิตนี่มีไม่มากนักหรอกส่วนมากอยู่แถวแถวลานผ่านฟ้าแถวแถวลาดประสงค์นี่พวกอำมหิตพวกเดียวกันที่ฆ่าคนนะ วันนี้ผมรู้สึกจะไอบ่อยไม่สบายหรือเปล่าไม่สบายแต่ว่าก็ต้องมาทำหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมมีลูกวิธีแก้มียาแก้มียังไงพูดถึงอภิสิทธิ์บ่อยๆจะหายไอไปโ ดยธรรมชาติ ก็พูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านสักหน่อยถ้าไม่พูดเลยจะเชยครับแล้วก็ท่านก็มาชุมนุมกันที่ลานพระรูปทรงม้าไม่พูดแล้วจะเชยเหรอเชยดิโอ้แต่ว่าคือว่าพูดอาจจะเชยหรือเปล่าไม่รู้นะ มันต้องสองคู่กันเนี่ยเพราะหลักการประชาธิปไตยถ้ามาจากมือชาวบ้านต้องมีวาระอันนี้คือหลักการทั่วโลกแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านท่านก็คิดบอกว่าท่านอยากอยู่60ปีในที่สุดท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านก็ไปขึ้นไปปราศัยบอกว่าพวกท่านมั่นใจเถอะสำหรับคนที่ติดยศที่บ่ามาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันนี้มีปัญหากับวาระ5ปีท่านจะอยู่ได้จนถึง60ปีแน่นอนขออย่างเดียวท่านอย่ารีบตายก่อนก็แล้วกันเจอลูกนี้มท.1ครับคือจริงๆนี่60ปีนี่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงนี่ มันก็เป็นต่อไปอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันคือตำแหน่งต่างๆที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอยู่แล้วถ้ามาจาก60ปีก็ให้ไป60ปีไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยครับจาก60ปีเสร็จก็มาเลือกตั้งใหม่ถ้ามีกฎหมายใหม่นะคุณก็เลือกตั้งใหม่ได้60ก็มาเลือกอีกได้แต่ว่าถ้ากฎหมายเดิมเนี่ยเลือกไม่ได้ท่านอาจจะเข้าใจผิดอะไรไม่ทราบแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เข้าใจก็มาถามกันนะครับเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองแต่ขอให้เข้าใจว่าข้างกำนันผู้ใหญ่บ้านคือประชาชนเขาไปไกลกว่าพวกท่านกี่โยชน์กี่ลี้กี่กิโลเมตรไม่ทราบเพราะว่าหลักการประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องชัดเจนว่าจะต้องมาจากมือชาวบ้านไม่ได้สอบเอานะคุณพิสาครับถ้าตำแหน่งสอบเอาเนี่ยต้อง60ปีแต่ถ้าตำแหน่งถ้าการเลือกตั้งเนี่ยสรยุทธสุรยุทธจุฬานนท์เนี่ยอาศัยจังหวะที่เขาเป็นเผด็จการเนี่ยแก้กฎหมายเลยจากเดิมเลือก5ปีมาเป็น60ปีไงนี่ก็ต้องถกเถียงกันผมเกรงใจประชาชนครับถ้าประชาชนลุกฮือมาเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ไหนผมอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าปัญหาว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาเนี่ยจะรู้และเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดหรือเปล่าว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มาในวันนี้นี่มันเรื่องอะไรหรือว่าไม่รู้หรือรู้ไม่จริงเพราะผมดูแล้วอย่างที่เราพูดเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยมันไม่ได้ไปทำอะไรนะคน60ปีไม่ได้ว่าหมด
ไม่ถึง60ปีไม่ได้มุมหมดความเป็นผู้ใหญ่บ้านทันทีนะมีจังหวัดหนึ่งมาเล่าผมฟังกำนันคนหนึ่งไม่มาเพราะเขาจะต้องถูกหัก 1,500 บาทไม่รู้ค่าอะไรก็ค่ามาชุมนุมนี่ไงครับอย่างนี้ผมก็รู้ลึกตื้นลึกหนาบานแต่ไม่ว่ากันนะเพราะว่าสลายไปแล้วรัฐบาลก็รับว่าท่านจะอยู่ถึง60ปียกเว้นอย่าเพิ่งตายก่อนถ้าตายใกล้ก่อนช่วยไม่ได้ก็เป็นไปจนถึง60ปีถ้าเป็น60ปีเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็เลือกตั้งก็ไม่เห็นกระทบกระเทือนคุณเลยนี่ถ้าดีลงอีกก็ได้เป็นผู้แทนถูกต้องเอาอย่างนี้ไหมสสก็เลือกตั้งครั้งเดียวแล้วเลยไหมอันนั้นหนักเอาแบบกำนันนะเอาไหมล่ะเอาแบบกำนันไหมล่ะผมอดีศรเบเกตเลือกตั้งครั้งเดียวเนี่ยเป็น60ปีเลยมันมีครั้งนึงสมัยคุณลุงผลแสนสารดีนายโสพันธ์สุภัทธิระสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับเขาให้เป็นต่ออีก4ปีเป็น8นะครับโอ้มีครั้งเดียวในประเทศไทยเนี่ยเพราะสงครามโลกเกิดพอดีสงครามโลกครั้งที่สองลุงผลแสนสารดีผมได้เป็น8ปีถ้าเกิดตลอดสัก30ปีแกก็ต้องเป็นตลอดผู้แทนราษฎรใช่อันนั้นมีเหตุอันนั้นมีเหตุแสดงความเห็นใจนะครับเห็นใจและเข้าใจกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านด้วยความเคารพแต่ว่าให้ยึดบนหลักการประชาธิปไตยสสหรือพรรคการเมืองอย่าทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยนะครับผมใช้คำนี้นะอย่าทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยต้องมีวาระให้อยู่ครับไม่ใช่เสมียนนายอำเภอนะไม่ใช่เสมียนผู้ว่านะกำนันผู้ใหญ่บ้านมีศักดิ์ศรีนะครับขีดเต็มบ่าเลยนะขีดอะไรบ้างโอ้เต็มเลยท่านเอียงกันไม่ได้ติดหูเลยนะมันเยอะมากท่านประมวลรุจิรเสรีคิดเรื่องขีดให้เงินไม่มีเอาขีดไปก่อนท่านประมวลเป็นอะไรปลัดกระทรวงอ่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเคยเป็นประมวลรุจิรเสรีกรมประชากรมปกครองมาก่อนกรมการปกครองก็แสดงความเห็นใจครับก็ออกความเห็นแค่นี้แหละอย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยทุกวันนี้เด็กๆรุ่นหลังเราเนี่ยรู้มากกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะบางคนนะครับแต่กลไกของระบบราชการเนี่ย สังเกตดูให้ดีเถอะโดยเฉพาะกลไกในสายงานการปกครองหรือสายงานมหาดไทยเนี่ยจะเข้าไปแตะไปต้องไปถูกอะไรนี่ลำบากสมัยท่านทักษิณไปแตะเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัด CEO เนี่ยจำได้ไหมครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันเป็นอำนาจที่มีกลไกอำนาจซ้อนทับเพราะนั้นเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมไปถึงปลัดกระทรวงและสายงานทั้งหมดเนี่ยกับการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยผ่านผู้แทนมาเป็นผู้บริหารรัฐบาลสัมพันธ์กันระหว่างองค์กรรัฐกับองค์กรอำนาจที่ซ่อนในกลไกรัฐเนี่ยมันซับซ้อนจะมีปัญหาตลอดอธิบายอย่างนี้คุณวิสาครับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท้องถิ่นแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จะใช้คำอะไรเป็นท้องถิ่นท้องที่ไม่รู้เออที่ไหนมาคนนี้เป็นท้องถิ่นคนนี้เป็นท้องที่ซึ่งความเป็นจริงอธิบายอย่างนี้ตรงตามหลักการมันใช้ไม่ได้ครับไม่มีหรอกเพราะเดี๋ยวนี้มีอบต.เทศบาลเขาทำงานมีงบประมาณไงพอกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีงบประมาณอันนี้สายประชาธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยโดยตรงจะโกงจะกินจะดีไม่ดีประชาบ้านเลือก4ปีนี่สายประชาธิปไตยมาแต่ที่อยากอยู่60ปีก็อยู่ไปสิใครพูดได้ผู้ตายก่อนก็ยู่ไปตลอดอย่างนี้อันนี้สายเดิมสายเดิมสายอมาตย์เก่าสายอมาตย์ก็ไม่อยากใช้พูดไปก็พูดไปก็ไม่อยากใช้แต่มันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในบ้านโกธาเนี่ยหรือบ้านศิลาหรือว่าบ้านหนองหลุบหรือบ้านใครต่อใครที่ตั้งเอ่ยชื่อมาถ้าไม่ชอบผู้ใหญ่บ้านคนนี้ล่ะต้องรออยู่60ปีเหรอนายกอบตกับกำนันเนี่ยทำงานกันยังไงก็คนหนึ่งท้องถิ่นคนหนึ่งท้องที่ก็ไม่ว่ากันโดยทางปฏิบัติแล้วก็นำข้อราชการไปแจ้งแก่ประชาชนครับงานประชุมที่อำเภอก็แจ้งข้อราชการให้ประชาชนทราบแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นสองสายมันถึงเป็นสองสายของกลไกอำนาจเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานคู่กันปราบยาเสพติดช่วยพนักงานปกครองช่วยพนักงานตำรวจนะครับอันนี้ก็ดีครับปรับกันไปตามอุณหภูมิของการเมืองนะครับอย่าทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องนะครับครับกลับกันหรือยังอ่ะกลับแล้วกลับแล้วครับกลับกันแล้วก็ขอแสดงความเห็นใจและเข้าใจและดีใจที่รับดีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะครับไปเต็มเลยนะท่านเจ้าดุพงศ์นี่เคยเป็นนายอำเภอเก่านะครับครับลูกมอดสายข้าราชการประจำถูกต้องเป็นจากนายอำเภอเสกมย้ายมาอยู่กทมเป็นผู้ในการเขตลงเอยในชีวิตราชการคือปลัดกระทรวงสองกระทรวงท่านเติบโตมาจากสายข้าราชการแต่ก็ฝ่ายการเมืองก็ต้องไปด้วยกันครับทำดีแล้วครับขอแสดงความชื่นชมครับพักเบรกสักครู่หนึ่งครับพบกันในช่วงที่สองครับ
ผู้ชมที่เคารพครับเราเกริ่นกันในข่าวแรกๆคือบิ๊กโอเซ็นลงดาบมาร์คถอดยศร้อยตรีส่งคืนเบี้ยหวัดบำนาญถ้าพูดค้างๆอยู่อย่างนี้ประชาชนที่ไม่ได้สนใจถ้าเปิดมาดูเราในช่วงนี้นะครับเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรขอย้อนอดีตนิดนึงนะครับรายละเอียดซะหน่อยนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้แหละครับพลิกปูมถอดยศอภิสิทธิ์นะครับความเป็นมาการสอบสวนกรณีกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหนีทหารและการบรรจุแต่งตั้งยศร้อยตรีและการขึ้นทะเบียนกองประจำการสรุปได้ว่านายอภิสิทธิ์ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เขตพระโขนงเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529ขณะอายุ22ปีและได้ลงทะเบียนใบสด.1และสด.27โดยเซ็นชื่อรับใบสด.9พร้อมรับหมายเรียกซึ่งต้องไปเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน2530แต่เมื่อถึงเวลานายอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารทั้งนี้เมื่อวันที่24กันยายน2529กรมกำลังพลทหารบกมีหนังสือถึงโรงเรียนจปร.โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าว่านายอภิสิทธิ์ขอบรรจุเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่อมาวันที่12มกราคม2530โรงเรียนจปร.ได้รวบรวมเอกสารการบรรจุนายอภิสิทธิ์เป็นทหารแต่สบ.ทบ.ทักท้วงว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีเอกสารสำคัญทางทหารกระทั่งวันที่9เมษายน2530นายอภิสิทธิ์ไปเขียนใบสมัครเข้าโรงเรียนจปร.อีกครั้งซึ่งวันนั้นการเกณฑ์ทหารเพิ่งพ้นหมดเขตไป2วันต่อมาวันที่7สิงหาคม2530นายอภิสิทธิ์ไปฝึกวิชาทหารที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้รับการแต่งตั้งยศร้อยตรีเมื่อวันที่26เมษายน2531ในระหว่างนี้นายอภิสิทธิ์มีชื่อในสด.16ซึ่งเป็นบัญชีคนที่ไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกเมื่อวันที่7เมษายน2530จึงต้องไปเกณฑ์ทหารอีกครั้งในวันที่7เมษายน2531แต่นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปจึงขาดการเกณฑ์ทหารเป็นครั้งที่2นอกจากนั้นยังมีการกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์ขาดการเกณฑ์ทหารต่อเนื่อง7ครั้งตั้งแต่2530ถึง2536และไม่ได้รับการผ่อนผันแต่หลังจากขาดการเกณฑ์ทหารครั้งที่2เพียงวันเดียวนายอภิสิทธิ์ได้ไปขอใบแทนใบสด.9ใบเดิมวงเล็บ4กรกฎาคม2529ที่อ้างว่าสูญหายและได้รับใบแทนใบสด.9ลงมาที่8เมษายน2531ซึ่งมีบันทึกว่านายอภิสิทธิ์ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินวันที่8เมษายน2531วันเดียวกับวันที่ขอใบแทนโดยนายอภิสิทธิ์อ้างว่าเป็นความผิดของศาสดีต่อมานายอภิสิทธิ์ทำหนังสือขอลาออกจากการเป็นข้าราชการโรงเรียนในจปร.เมื่อวันที่31พฤษภาคม2531ตามบันทึกข้อความของพลตรีเกษมนภาสวัสดิ์ผอ.สกศ.โรงเรียนในร้อยจปร.แต่มีผู้ทักท้วงว่านายอภิสิทธิ์มีวันรับราชการในกองประจำการไม่ครบ6เดือนตามกฎหมายดังนั้นใบลาออกของนายอภิสิทธิ์จึงได้รับการอนุมัติให้มีผลในวันที่2เมษายน2532ระหว่างนี้นายอภิสิทธิ์ได้ลาต่อเนื่อง221วันจึงนำมาสู่การตรวจสอบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้หลักฐานไม่ถูกต้องสมัครเข้ารับราชการทหารและนำมาสู่การถอดยศในที่สุดนี่นะครับเราไม่ใช่ย้ำตะปูนะครับแต่เพียงแต่ว่าเอาข้อมูลนี้มาเพราะพี่ท่านนี่ไม่เกณฑ์ทหาร7ครั้งต่อเนื่องกันน้องท่านโอ้น้องท่านอันนี้อย่าฟ้องนะน้องนะมันนี่ตามข่าวหนังสือพิมพ์นะพี่กับน้องไม่เคยฟ้องกันนะแต่พี่ก็สนใจว่าทำไมน้องเขาให้โอกาสไปเกณฑ์ทหารถึง7ครั้งเนี่ยน้องทำไมไม่ไปเกณฑ์พี่กับน้องอย่าฟ้องกันอย่าฟ้องกันแต่ว่าเวลาพี่พูดถึงน้องหายอายเลย ผมเองเคยเรียนกับท่านผู้ชมว่าไม่อายครับผมเรียนรอดอปี3ตก2ปีครับครับหลังจากนั้นผมก็ไปเกณฑ์ทหารก็แค่นั้นตก2ปีเลยยากที่สุดในโลกคือการเรียนรอดอแล้วสุดท้ายผ่านข้อตกลงว่าต้องจับสลากออก5คน1 1ห้องครับจับที่ไหนจะทำไมต้องจับสลากมันต้องมีคนตกอ๋อได้หมดไม่ได้เออแปลกดีเหมือนกันนะพูดแล้วไอเลยครับท่านผู้ชมคราวนี้ผมมา
พาท่านผู้ชมมาสู่เรื่องเมื่อที่ผมไปจังหวัดชลบุรีไปโรงเรียนนปช.แล้วก็ไปเจอมิตรสหายของพวกเราคนหนึ่งคนเสื้อแดงนะครับก็ปรากฏว่ามาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไม่ดูช่องทีวีช่องปกติเลยคือหมายความว่า3 5 7 9 11อะไรเนี่ยไทย PBS อะไรเหล่านี้ไม่ดูเลยดูทีวีเขาเรียกว่าอะไรทีวีดาวเทียมหมดช่องเอเชียอัปเดตบ้างช่องไวทีวีบ้างช่องอะไรต่างๆแต่ดูเรื่องการเมืองหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูภาคปกติมันก็จะมีเรื่องของบันเทิงบ้างเรื่องของอะไรต่ออะไรบ้างใช่ไหมภาคการเมืองมันน้อย เขาก็เลยดูแต่ทีวีดาวเทียมซึ่งผมมาอ่านในหนังสือรายสัปดาห์สุดสัปดาห์มติชนเนี่ยก็มาสอดคล้องกันพอดีว่าสื่อเหล่านี้วันนี้นี่เขาเรียกว่าสื่ออิสระนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่าที่จะประมาทได้ต่อไปแล้วเพราะว่ามติชนคอลัมน์สุรชาติบำรุงสุขเขียนเรื่องการเมืองดิจิตอลครับคือ Facebook Twitter YouTube เนี่ยเอาเรื่องครับเรื่องอาหรับสปริงเนี่ยเขาบอกว่าการปฏิวัตินี่วางแผนบน Facebook จัดตั้งโดย Twitterและกระจายเสียงถึงชาวโลกด้วย YouTube อันนี้เป็นนักเคลื่อนไหวชาวอียิปต์พูดเขาบอกว่าถ้าเราติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโลกอาหรับเนี่ยหรือที่เรียกว่าอาหรับสปริงก็เห็นได้เลยว่าบทบาทของปัจจัยของบทบาทและปัจจัยใหม่นี่ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในทางการเมืองในการต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยมของเขานี่ใช้พวกนี้เป็นกลไกในการต่อสู้กับอำนาจนิยมซึ่งก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ICT นี่แหละหรืออีกนายหนึ่งก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่เป็นดิจิตอลจนทำให้มีผู้ตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่าการปฏิวัติอียิปต์ขับเคลื่อนด้วย Facebook ของเราก็ระวังให้ดีนะครับรัฐประหารมาคราวนี้นี่มันจะขับเคลื่อนด้วยอะไรตอนนี้ Facebook YouTubeTwitter ของเราก็กำลังกระหึ่มกันทั่วหมดขึ้นป้ายต่อต้านกันรัฐประหารสนับสนุนรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งครับเต็มไปหมดทุก Facebook ทุกเจ้าของนะครับทุกต้าของคนที่เป็นเจ้าของ Facebook ของตัวเองครับซึ่งความสำเร็จของประชาชนอียิปต์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเช่นนี้ก็คือการตอกย้ำถึงชัยชนะของประชาชนในตูนิเซียที่ใช้ระบบสารสนเทศสมัยใหม่เป็นอาวุธในการต่อสู้นั่นเองนี่ครับเขาบอกว่า3วันหลังจากประธานาธิบดีตูนิเซียถูกโค่นล้มทนายความชาวอียิปต์วัย52ปีตะโกนกลางเมืองไคโรถึงราคาอาหารที่แพงอย่างมากและจุดไฟเผาตัวชายในเมืองอเล็กซานเดียทำเช่นเดียวกันชายเจ้าของภัตตาคารก็เผาตัวเองหน้ารัฐสภาหลังจากทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เรื่องราคาขนมปังที่มีราคาสูงมากขึ้นและเรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งขึ้นสู่หน้าจอของเว็บไซต์และขยายตัวไปในวงกว้างวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นักศึกษาหญิงสาขาบริหารธุรกิจวัย25ปีทำคลิปวิดีโอของเธอเองใน YouTube และประกาศว่าเธอจะไปถือป้ายประท้วงที่จัตุรัสทารีหรืออะไรนี่ผมอ่านไม่ชัด นะครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษมันสำเนียงเป็นยังไงไม่ทราบจัตุรัสเนี่ยนะครับทารีหรือไงเนี่ย TAHRIR พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้คนเข้าร่วมการประท้วงกับเธอในวันที่25หลังจากคลิปของเธอปรากฏเพียงวันเดียวเท่านั้นกลุ่มบรรดานักเคลื่อนไหวทั้งหลายก็ส่งข้อความซ้ำๆใน Facebook อย่างต่อเนื่อง พบกันที่จัตุรัสเวลาวันที่ โดยเฉพาะข้อความนี้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่ออุทิศแก่เยาวชนที่ถูกตำรวจตีจนเสียชีวิตที่เมืองอเล็กซานเดียเพราะส่งหลักฐานการคอร์รัปชันของตำรวจผ่าน YouTube และได้กลายเป็นฐานข้อมูลของการเปิดการเรียกร้องอย่างกว้างขวางนี่เห็นไหมครับตรงนี้นี่ชี้ให้เห็นว่าวันนี้ Facebook Twitter YouTube ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงกระจายข่าวนะครับในเรื่องของการต่อสู้โค่นล้มอำนาจเก่าซึ่งบางทีอำนาจเก่ามันถูกคอนโทรลโดยระบบสื่อของอำนาจเดิมมันก็ไม่สามารถที่จะมาเผยแพร่ข้อเท็จจริงอย่างนี้ได้ของประชาชนที่สู้เป็นยุค14ตุลาเห็นไหมครับยุค6ตุลาไม่มีเลย
ไม่มีสื่อพวกนี้เลยครับมีแต่สื่อกระแสหลักของฝ่ายรัฐอย่างเดียวก็ทำให้การต่อสู้ของประชาชนเพียงพ้ำได้ง่ายพ่ายแพ้ได้ง่ายแต่วันนี้นี่กลายเป็นว่าถ้าหากอยากรู้ความจริงอย่าไปดูในสื่อกระแสหลักให้มาดูตรงไปตรงมาให้มาดูไวท์ทีวีให้มาดูใน Facebook ให้มาดูใน Twitter ให้มาดูใน YouTube ท่านอดิศรครับคือผมอยากรู้จักกับ YouTube กับ Google เนี่ยเป็นใครอ่ะ YouTube มันก็เป็นนาย YouTube ที่เก่งๆจริงๆผมอาจารย์อาศัยอาจารย์ YouTube นี่แหละกับอาจารย์ Google อาจารย์ Google รู้หมดรู้หมดทุกอย่างอยากรู้อะไรถามอาจารย์ Google คือปิดไม่ได้แล้วใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรสำลียังหล่นไม่ถึงพื้นเลย Google รู้ว่าใครทำคลิปเห็นไหมครับท่านไปพูดที่โรงเรียนนปช.ชลบุรีปรากฏเต็มหมดแล้วเห็นไหมฮะพูดไว้ยังไงอะไรยังไงคนอยากรู้ว่าข้อเท็จจริงในเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นยังไงก็เปิดเข้าไปดูเพราะนั้นสื่อกระแสหลักทีวีสาธารณะวันนี้ก็เขาเรียกว่าลดบทบาทในการเขาเรียกว่ากระจายอะไรกระจายผู้คนในการฟังไปเยอะแต่ก็ยังมีคนที่ดูแรงเงาก็เยอะมีงอมแงมกันเลยครับแรงเงาแรงเงาเมื่อวานนี้ผมไปบรรยายที่วัดอาวุธจรัญนิตวัดอาวุธชื่อวัดอาวุธมิกะสิตารามเป็นวัดอารามหลวงนะครับธรรมยุทธมณีกายคุณพงพันธ์ยอดเมืองเจริญคุณหลายคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจัดสัมมนากรรมการการเลือกตั้งให้เงินไปผมก็ไปองค์เป็นผู้บรรยายตอนบ่ายประชาชนมาร่วม200คนในศาลาวัดติดแอร์อย่างดีนะครับผู้เจ้าอาวาสเป็นประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไป200คนนะครับเจ้าอาวาสท่านโอ้ดีใจมากนะครับเป็นคนอุบลชั้นเทพพระเทพปัญญามุนีวัดนี้อยู่แถวไหนครับอยู่จรัญสนิทวงศ์72ใหญ่โตมากครับผมเพิ่งไปครั้งแรกไปแล้วจะไปอีกครับท่านเจ้าอาวาสพระที่นี่เป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมบาลีโดยเฉพาะธรรมยุทธธรรมยุทธครับก็เป็นพระเป็นวัดที่ดูแลศรัทธาอยู่ริมอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ไปพูดจาเรื่องประชาธิปไตยนี่แหละให้ฟังประมาณ2ชั่วโมงเพราะนั้นการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยไม่ได้อยู่นิ่งเฉพาะสื่อกระแสหลักเราเจาะอยู่ตรงนั้นบ้างเจาะอยู่ตรงนี้บ้างวันนี้กรมการขนส่งทางบกก็นำประชาชนชาวฝั่งทนบางส่วนหลายพันคนไปสัมมนาอยู่ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยานานให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบเรื่องประชาธิปไตยไปด้วยกันเพราะนั้นพูดเรื่องการรัฐประหารต้านรัฐประหารทำอย่างไรทหารยึดกรุงเทพเรายึดค่ายทหารที่ขอนแก่นแน่อย่างนี้มีคนเสนอนะไม่ใช่ผมเสนอนะเดี๋ยวจับผมเป็นกบฏอีกเดี๋ยวจะไปอยู่กับเสียอ้ายอยู่ ได้ยินข่าวว่าเสียอ้ายจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะปิดประเทศตูมเป็นเองแช่แข็งแล้วมีที่ปรึกษานายกชื่อกปาทรงสุนทรีปะทรงชาวบ้านเอื้อมละอามากในการแช่แข็งประเทศคอนโดที่อยู่ตรงข้ามวัดอาวุธนี้สูง37ชั้นครับแรงงานเป็นคนกัมพูชาเกือบ 100% หาแรงงานไทยไม่มีแหละที่คุณว่า300บาทนี่คนไทยไม่อยากเป็นงานก่อสร้างนะครับหายากมากนี่แรงงานปัญหาที่ต้องคิดกันต่อไประหว่างอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวลาวมาเดี๋ยวกัมพูชามาเดี๋ยวพม่ามาเดี๋ยวไทยไปทำอย่างไรเวลานี้แรงงานก็ขาดอยู่แล้วครับแรงงานด้านการก่อสร้างไม่มีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสุดเนี่ย เมื่อพม่าเขาเปิดซีเกมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพซีเกมเนี่ยเขาก็ต้องสร้างสนามกีฬาต้องสร้างที่อยู่อาศัยของนักกีฬาคนพม่าก็แห่กับประเทศเยอะนะครับครับ คนแรงงานโดยเฉพาะคนทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านหรือเป็นคนทำงานบ้านไม่มีเลยคนไทยผมประกาศหาวิศวกรยังง่ายกว่าประกาศหานายแพทย์ยังง่ายกว่าหาคนทำงานบ้านเขาไม่อยากทำกับเราเพราะอยู่ที่บ้านขาดอิสรภาพเขาไปทำงานโรงงานดีกว่านี้เป็นปัญหานะครับเปิดโรงเรียนดิกระทรวงแรงงานเปิดโรงเรียนเป็นผู้ช่วยแม่บ้านดิคันนี้ค่าแรงนี่ค่าแรงนี่300บาทเขาก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้สตาร์ทหมื่นไปเลยบ้านไหนให้ก็ต้องให้หมื่นไปเลยครับทุกวันเนี่ยก็9339ก็ 9,000 เพิ่มมันก็อีกพันนึงก็หมื่นนึงคือเข้าไปทำงานก็ไปอยู่ก็อยู่กับเราในห้างสรรพสินค้าดีกว่าไปทำงานร้านบริการด้านบริการร้านอาหารดีกว่ามีรายได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นงานแม่บ้านและอิสรภาพที่เขาได้เปิดหูเปิดตาไปพบผู้คนเหมือนกันบรรยากาศในวัยหนุ่มสาวก็อยากมีเพื่อนในวัยหนุ่มสาวเราเหมือนกันครับ
นี่พูดนี่กบฏนะครับนี่กบฏเฉยไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าที่บ้านเองยังหาคนมาทำงานบ้านไม่ได้เลยยากที่สุดครับหรือจะจ้างวิศวกรให้ทำงานบ้านด้วยมันก็ลำบากครับเป็นไงไม่มีประเด็นไม่มีผมมีเยอะผมมีจะถามท่านอดิศรหน่อยคือผมเนี่ยวิตกกังวลกับเรื่องงานข่าวงานการข่าวเนี่ยโดยประสบการณ์ของเราเนี่ยที่ท่านทักษิณเคยไปลาวนะผมเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบในเรื่องที่ท่านนายกทักษิณจะไปเวียงจันทร์ตอนนั้นเขาก็ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมาเป็นอันดับที่หนึ่งไม่ใช่คิดเรื่องเอาคนไปมากเอาคนไปน้อยมาเป็นอันดับที่หนึ่งแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นลาวเขาก็รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขาก็จึงเข้มงวดมากในเรื่องนี้มีการจัดกำลังมีการจัดการนำเข้าคนเช็คตรวจสอบนะเรียบร้อยมาทางกัมพูชาเนี่ยก็เหมือนกันโดยความเข้มแข็งของรัฐบาลท่านสมเด็จฮุนเซนในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอันนี้เราก็เชื่อมั่นเพราะเราไปอยู่ไปสัมผัสบรรยากาศมาก็เชื่อว่าการไปเสียมเรียบของท่านทักษิณนี่ปลอดภัยแน่นอนแต่พอมาเรื่องของท่าขี้เหล็กผมมองเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นถิ่นของพวกการผ่านด้านยาเสพติดต่างๆกลุ่มของระวะของว้าแดงกลุ่มของโน่นนี่ความปลอดภัยนี่แทบจะหาผู้รับผิดชอบยากมากเพราะพม่าก็ยังมีก๊กมีเหล่ามีการแตกเยอะแยะเพราะฉะนั้นการข่าวนี่เมื่อคุณพานทองแท้ออกมาเนี่ยผมจึงฟังขึ้นไงฟังแล้วก็คิดตามว่าข่าวที่ได้มาของโอ๊กนี่จะต้องเป็นข่าวที่มีข้อความมีความเป็นไปได้สูงทั้งนั้นท่านสุกพลออกมาเนี่ยการข่าวกลายเป็นการข่าวของสมช.ก็ดีกลาโหมก็ดีกลายเป็นการข่าวอีกแบบซึ่งอันนี้ผมกำลังจะเสนอให้กลับไปคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยกุมงานการข่าวของภาครัฐได้จริงหรือเปล่าข่าวที่เขาให้เราเนี่ยเป็นข่าวที่เราจะเชื่อได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะรัฐไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริงในการคุมกลไกเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่ารัฐประหารไม่มีไม่รัฐประหารฟังได้ครับแต่เชื่อไม่ได้ครับปรากฏการณ์อย่างนี้มีให้เห็นแล้วจึงฝากไว้ในเวลาสุดท้ายเนี่ยก่อนจะจบไปหาหน่วยงานนะครับครับอย่างกรณีเรือลอยลำอยู่กลางแม่น้ำโขงซึ่งไม่เรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นประท้วงการสร้างเขื่อนในลาวถ้าการข่าวดีมันเกิดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกต้องฝากถึงผู้ว่าทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมาเรียกร้องนี่นะเรียกร้องการข่าวให้มันแน่นอนหน่อยเรื่องอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นไม่ได้เพราะประเทศเพื่อนบ้านเขากำลังประชุมระดับโลกนะครับอันนี้ต้องฝากไปถึงทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเวลาอยากเป็นนักนะครับผู้การตำรวจก็อยากเป็นก็อยากเป็นนักแต่เวลามาการข่าวเรื่องเล็กๆอย่างนี้ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงนี่ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีนะผมจะดุอย่างนี้นะแต่บังเอิญว่ามันไม่ได้เป็น พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ